สบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีมาเจอกับเซากึ่มเซโนคือเก่าทุกคนเนาะมาเจอกับเซากึ่มเซโนคือเก่าเมื่อนี้เซากึ่มกะได้มาบ้านคำตองหลองเนาะเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตมาบ้านน้องรุ่นเนาะเมื่อนี้เซากึ่มก็มากับเบาลาวสตูดิโอแล้วก็มีทีมประมาณ3คนเนาะมานำกัน3 4 5ทั้งเซากึ่มเป็นโฟนขับรถแล้วก็เมื่อนี้เฮาก็ได้มาบ้านคำตองหลองมาหาน้องรุ่นเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนว่าเพิ่นสิอยู่หรือบ่จะเฮาไปหาเพิ่นอยู่บนเตาถ่านเนาะทุกคนพอดีว่าเซากึ่มได้รับมอบหมายให้ได้รับภารกิจมื้อก่อนน้องเซากึ่มไปเจอเซาบุญเนาะเซาบุญบ้านเฮาอยู่บ้านหนองทงและเพิ่นถามเซากึ่มว่าสิได้ผ่านมาทางบ้านคำตองหลองหรือบ่และเพิ่นอยากฝากเงินมาให้น้องรุ่นเพราะว่ามีย่าพ่อฝากมาให้จำนวน 2,000 บาทย่าพ่อเพิ่นเห็นคลิปน้องรุ่นที่เฮามาถ่ายตั้งแต่รอบก่อนกับเบาลาวนะและเพิ่นก็เลยฝากมาให้เนาะฝากมาให้จำนวนเงิน 2,000 บาทเฮาก็เลยหับมาต่อเพื่อจะเอาเงิน 2,000 บาทนํามอบให้น้องรุ่นเซากึ่มก็ยังเซากึ่มบ่จื้อเนาะว่าหลวงพ่อที่เพิ่นฝากมานะจักเพิ่นจักเพิ่นซื้อจังได๋เนาะเพิ่นเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ่งเลยเนาะทุกคนวางน้องรุ่นเพิ่นเผาถ่านเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเลยจะพาหยังไปทุกคนพูดทุกคนผู้เดี๋ยวมาเป็นครั้งที่2 3เทื่อนี่แล้วแต่เซากึ่มก็บ่ค่อยจื้อบ่ค่อยจื้อเส้นทางเพราะว่าคนขี้ลืมอ่ะนะเบาลาวเราเป็นคนบอกทางตอนมาก็อยากหลงเด้อยากขี่ไปอีกทางนึงอ่ะนะคือแบบว่ามา3เทื่อ4เทื่อนี่ทุกคนแต่ว่าบ่จื้ออาจจะเป็นแบบว่าเฮาบ่ก็สังเกตอยู่แต่ว่าคนขับปกติจะฮู้จักทางดีกว่าผู้นั่งเนาะแต่ว่าอันนี้ลืมสิกายทางทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพาเบิ่งน้องรุ่นเนาะที่กําลังเผาถ่านอยู่ตอนนี้ถ่าเบาลาวมาก่อนแป๊บนึงพอเบาลาวพาน้องเตี้ยไปซื้อขนมเนาะเพิ่นพาน้องเตี้ยไปซื้อขนมอยู่พู้นทุกคนอยู่หันค่าอยู่พู้เดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งน้องรุ่นเนาะกําลังเผาถ่านอยู่ไปกันเลยอยู่กับน้องรุ่นแล้วก็พ่อเฒ่าลูกจักคนลูกแม่จักคน11คนยังเบิดแบบตาย1ยัง10 10 10 11เลยยัง10คน2เลย10ยังเหลือ11ตายเบิดแต่มีคนแต่ทำงานเมืองไทยอยู่เวียงอยู่เทพอยู่ใช่เลยสารบอกสารวันจะบ่ได้พักเงินจะปีบจะงัดจะก็ไปเลยนะลูกบ่ได้เห็นแม่บ่ได้เห็นพ่อว่าเท่านั้นพ่อก็เป็นหยังแม่ก็เป็นหยังบ่เห็นแต่ว่าแม่ก็ยังได้ดีเนาะได้น้องรุ่นน้องรุ่นเป็นคนเบิ่งโซเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเผาถ่านเผาถ่านแม่ไปซื้อกินบ่มีเฮ็ดกับลูกแค่กับน้องรุ่น2คน2คนกับลูกโอ้ได้เงินนี่ก็สิได้ไปหาหมอแล้วเนาะเป็นไข้เนาะไข้ไปซักยาเดี๋ยวเขามาซักนะเฮือนนี่นะลูกแต่กันอยู่กับเอื้อยน้องรุ่นอีกผู้นึงเอื้อยผู้ชะเง้อชะเง้อบ่แม่กันแววๆเลยเลยนะคือจะว่าเป็นยังคือสะเงอะแม่มาแต่เมืองไทยตะกี้นี้ไปเมืองไทยแล้วก็คุณน้องผู้บ่าวจะขอสิแล้วแม่สิว่าแม่นว่าแม่ขอให้ไปหาเงินเพราะบ่อยากได้อีนะหมวดพะเมนหมวดหยังนะอยากได้มันว่าเอ้ามันน่ะคือเครื่องเข้ามาแล้วเว้าดิฉันแจ้งว่าแจ้งนั่นอายุจักปีละอายุเพิ่นบ่อายุเพิ่นนะ27โอ78ปีแล้วก็เลยตอนนี้แม่ก็อยู่กับเอ่อของน้องรุ่นเนาะแล้วน้องรุ่นก็สิเฮ็ดงานซอยแม่แม่นี่แหละกันนี่ไปนี่ก็แล้วซอยแม่เผาถ่านหาเงินเนาะทุกคนก็ได้ชื่ออยู่ชื่อกินนี่แม่เนาะทุกคนน้องก็ปานนั้นเวียกก็ปานนี้เอาน้ํามันหมดไก่ไผ่กับน้ํามันนี่แหละซอยลูก12คนก็ยังบ่ได้เงินใช้เป็นให้พ่อแม่เนาะพ่อแม่เลี้ยงลูกใหญ่ลูกเลี้ยงพ่อแม่บ่ได้นี่เนาะคือเพิ่นว่าแม่บ่ได้ลูกแม่เนี่ยเลี้ยงลูกใหญ่แม่สิเลี้ยงแม่บ่ได้คือเพิ่นเว้าเนาะทุกคนเนาะแม่เลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกใหญ่แต่ลูกสุดท้ายเลี้ยงพ่อแม่บ่ได้คู่มื้อนี่ใช้เงินนี่ค่ะก็อยู่บุญมันแล้วบ่มีจะกินจังอ่ะถ้าแม่นมันทํานี่แม่นหังแล้วลูกเนาะ10คนลูก10คน11ตายผู้นึงลูก12สิยังเหลือ11แล้วก็คิดดูว่าลูกเอาสุดเองมันสุดลูกเองมัน
ตอนนี้ละเจ้าจักปีเลยไหมห้าสิบหกห้าสิบหกลูกผู้ใหญ่จักปีผู้ใหญ่เนี่ยกันกูจักปีป่ะปีได้ลูกสองคนจักปีใครเป็นลูกหล่าลูกหล่าฮันรุ่นนี้เออนั่งรุ่นนี้ลูกหล่านั่งรุ่นนี้จักปีก่อสิบห้าสิบห้าปีแต่ว่ารุ่นนี้เราเป็นคนที่ว่าสละเสลียวอยู่ได้ทุกคนในเราดูมันขยันเพียรเผาทานช่วยแม่เนาะหาเงินหาคำเนาะเงินนั่นแหละช่วยแม่เก็บขายได้พอก็แล้วแล้วบ่มีบรรณาชัยพอเป็นยังแม่พอเราบ่ได้ยินหนูอ่ะนะจังลุงจังละพอนักขับรถก็บ่ได้รถตีแล้วนะพี่กายพี่ชื่นอันนี้น้ำเสียนี่บ่าฮะบ่แม่ว่ามันละผิดอืมผูกกันหนักหลุดเจือดพี่กายพี่ชื่นครับไปว่าบ่ได้นะคะแกงก็บ่ได้มีแต่น้องรุ่นเนาะหาเลี้ยงเนาะเผาทานเนาะลูก11 12คนก็บ่ได้อาศัยเนาะค่ะสิเว้าเนาะเพิ่นบ่ได้อาศัยนะลูกคอยจนคู่มือให้จะขึ้นฮอดได้ลูกตัวนี้นะให้เห็นยังแม่ให้เห็นยังถูกหาเงินคมถูกถูกบ่มีเงินนี่คามได้เลยลูกเอ้ยหายอุ๊บ่เป็นก็เป็นไข่กับปานนั้นเพียงกับปานนี้ขับรถกับมันนี่แหละไปชักขับรถให้แม่ตั้งรุ่นเด้ขับรถให้แม่ขับรถทำไมไปชักยาเนาะไปชักเพิ่นเหลือผู้เดียวเนาะเซาลักค่ะสิเว้าน้องรุ่นนี่ก็ได้ลูก11 12คนก็บ่มีหม่องอาศัยเด้อทุกคนเด้สิแล้วพรรณวาสนาเนาะแม่เนาะอาชนาก็ทุกข์ลูกจักปีแล้วแม่ตอนนี้ลืมแล้วถามเลยกิ56 57ปีนี้พัวแม่อายุจักปีพัวแม่65 65แม่เป็นคนบ้านนี่เลยบ่รู้ว่าพากันใหญ่มาอยู่อยู่พุ่นอยู่ทางเซโนทางนู้นแหละแม่บ้านใดเซโนบ้านคำแคนบ้านแม่อยู่คำแคนแล้วมาอยู่ปีเมืองใดแม่เมืองจำพรเท่านี้แหละโอ้คำแคนเมืองจำพรนะทุกคนจังน้องก็ลองคำแคนโอ้น้องก็ลองคำแคนโอ้โดยมาอยู่บ้านนั่นคำต้องลองได้จักปีเลยไหม14ปี15ปีนี่บ้านอุปยกใหม่มาอยู่ใหม่บ่จังได๋โอ้มีจักหลังคาเฮือนแม่พี่กะนี่89หลังคาวันนี้จะเข้าลงใหม่ที่เขาบอกว่าจะเข้าลอยนี่แหละวังนี่ส่วนหลายคนทำมาหากินเพิ่นเฮ็ดหยังส่วนอะไรอยู่นี่อยู่นี่ก็เจ้าแบบว่าเขาวันบุกเบิกตะกี้เขามาช่วยเหลือในลูกดินผู้หนึ่งสองเฮกตาร์เพิ่นปั้นหายูปั้นหายูดินแต่บ้านตั้งใหม่นี่ใครก็อยากออกมายูใครบ่มีถูกยากลำบากเพิ่นให้เพิ่นแบ่งให้เนาะดินเฮือนก็สามห้าสิบคูณอะดิฉันน่ะ60คูณ50บ่เพิ่นปั้นให้บ่รัดเพิ่นปั้นให้บ่อ๋อก็ดีเนาะรัดเพิ่นก็ดีช่วยเหลือดีช่วยเหลือแบ่งปั้นให้อยู่ก็บ่ได้ขำได้ขายอยู่นี่แน่เพิ่นให้อยู่เนาะส่วนแล้วก็พากันเผาถ่านบ่เลี้ยงชีพมีข้าวกินหน้าก็ยังบ่ได้หลายแบบว่าท่อ1 2ท่อหาบ่พอบ่มีรถแรงตะกี้เนาะเพิ่นปั้นให้2เฮกตาร์ติ1 2เฮกตาร์อยู่เพิ่นช่วยเหลือบ้านเพิ่นทุกอย่างตะกี้ก็ช่วยนะจำเป็นแล้วก็ขึ้นมาอยู่ลูกเอ้ยไผบ่มีไห้มีนามาอยู่มนอยู่นํามันใส่พ่อแม่ก็ทุกอย่างก็มนไปลูกกันยังดีนะทุกคนก็ยังมีหม่องให้อยู่ให้กินให้เฮ็ดเพิ่นให้อยู่ลัดเบิ่งแย่โดยก็บ่เป็นหยังนําแม่นสู่ต่อไปเด้น้องรุ่นก็มีผู้ดูสงสารก็มีผู้มอบรถถีบให้เพิ่นผู้ใหญ่ใจดีมามอบให้มื้อนี้ก็ทั้งทางไทยกับทั้งเป็นอีหยังเพิ่นฝากมาเนาะผ่านทางสาบุญโอเคก็หมกขอบใจหลายๆลูกเอ้ยให้อยู่ดีมีแฮงโดยโดยโดยช่วยเหลือแม่ก็บอกว่าเป็นบัดนั้นโดยโอเคโอเคน้องรุ่นกําลังเผาถ่านอยู่พุ่นน่ะทุกคนเนาะที่เฮามาเจอเพิ่นอยู่เตาเผาถ่านมื้อน่ะอันนี้เฮาก็มากับน้องหลายเนาะสบายดีน้องหลายสบายดีจ้ะไปเฮาสิไปหาน้องรุ่นกันเด้เนาะทุกคนอันนี้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทที่ว่าเนี่ยพ่อ
หลวงพ่ออยู่ไทยเป็นฝากให้ผ่านทางสาวบุญให้สาวกึ่มมามอบให้น้องรุ่นเนาะตอนนี้สาวกึ่มก็ย่างไปหาน้องรุ่นอยู่เตาถ่านไปกำลังเฝ้าถ่านอยู่ตอนนี้สาวบุญอยู่บ่นี่ไปเลาะหาเพิ่นก่อนทุกคนเบิ่งเพิ่นเตาเฝ้าถ่านไปก็สุดยอดเลยให้เฮามาเฮ็ดนี่คือสิบ่ได้กินดอกโอ้ยอากาศก็ดีๆมื้อนี้ฝนแดดก็บ่มีปานใดแดดก็บ่มีเนาะอากาศพอดีคึมๆบรรยากาศเย็นๆพอดีเหมาะแก่การมาถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะเบิ่งพามาเบิ่งบรรยากาศบ้านน้องรุ่นบ้านคำตองหลองเพิ่นว่าอันนี้จะเป็นเตาเผาถ่านเป็นเฮ็ดเองเนาะทุกคนเนาะเตาเผาถ่านน้องรุ่นเนาะน้องรุ่นอยู่ปุ้นกำลังหิวน้ำมาทุกคนไปสังเกตน้องรุ่นแม่น้องรุ่นอยู่บ้านนะฮะสบายดีมาเยี่ยมคือเก้าเห็นยังอยู่ฮะกำลังสิเห็นยังเกาะตักน้ำมาเห็นยังน้องรุ่นน้ำขี้ต้มอันนี้บ่น้ำขี้ต้มอันนี้เฮ็ดจังได๋ต่อบ่ที่มาหาซอกกึ่มนี่ไปมีข่าวดีมาบอกนี่ฟันยังอยู่บ่เมื่อคืนนี่นะบ่ได้ฟันยังมาสร้างว่าแท้เป็นได้รถถีบบันเบาลาเอามามอบให้นะขี่ดีอยู่บ่ขี่ดีอยู่โอ้ขี่ดีนะทุกคนเนาะมึงนี่เป็นยังได้สบายดีอยู่บ่น้องหล่าบ่ได้พอกันโดนสบายดีอยู่รถถีบก็ขี่ดีอยู่ยังแข็งๆปกติบ่นอรถถีบเนาะบ่มันรุดยังรุดน้องหล่ากระตามันสลองแล้วมันรุดหาน็อตใส่ซื้อน็อตจับบ่ได้บ่ได้อ๋อน้องกะหาน็อตซื้อมาจับใส่เนาะอันนี้น้องเสียนยังอธิบายฟังดูฮะจากน้ำเฮ็ดน้ำที่ต้มแล้วก็โฮดจะอัดแล้วเฮาก็โฮดพอให้มันเย็นโอ้แบบนี้แม่นบ่กำลังเฮ็ดอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะเด้เอาขี้ต้มมาเอาน้ำไปผสมขี้ต้มก้อยให้เป็นขี้ต้มแล้วก็โฮดโอ้โฮดใส่อันโฮดใส่น้องใส่เตาตัวใดนี่สามเตาโอ้สามเตาโดยอันนี้เผาได้จักมื้อแล้วตัวนี้ได้แล้ว2มื้อโอ้2มื้อเนาะฝนตกอยู่บ่น้องหล่าทางนี้ฝนตกก็ตกบ่แห้งตกบ่แห้งหรือตกแห้งตกค่อยๆนี่นะพอแบบโอ้มันเปียกหน่อยนึงก็เห็นให้อากาศเย็นเนาะอากาศก็บ่ฮ้อนปานใดเนาะทุกคนมื้อนี้เนาะโอ้เฮาบ่ได้มาเจอกันโดนได้น้องรุ่นเนาะจักมื้อแล้วประมาณว่าเดือนนึงฮอดแล้วบ่ประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์บ่ฮอดเดือนยังนะแม่นบ่เพื่อนละเบื่อสีลืมๆเมื่อคืนนี่ฝันยังอยู่บ่บ่ได้ฝันยังน่าเนี่ยนะคือว่าตะกี้ฝันว่าดาวเห็นดาวตกอธิษฐานขอฟ้อนในรถทีบแหนมมาเวลาเว้าแหนมกล้องพร้อมบ่ได้ฝันยังว่าติบ่คนสู่ชีวิตเนาะคนดีแพ็คก็อยากซอยเหลือนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิมาเสลยว่าสิเป็นสิมีหยังมาให้น้องรุ่นมื้อนี้ฮะแต่ว่าเอกึ่มกำลังลมกันถากับเบาลาพาน้องเตี้ยไปซื้อขนมอยู่ปู๊ดหันขาทุกคนอยู่ใกล้ๆปู๊ดพันย่างไป2คนเพิ่นเหมือนคืองามสดใสหน้าตาคือบ่คือมันน่ะบ่แม่นไปได้เหมือนที่ยังบ่ได้ควัดถ่านบ่ยังบ่ได้ควัดถ่านเฮาก็อัดเตาไว้เนาะทุกคน3เตาบ่น้องรุ่นเฮ็ดกับแม่โอ้แล้วประมาณจักมื้อจังควัดบัดนี้ค่ํามันเย็นก็ประมาณ3มื้อ4มื้อมันค่ําเย็นอันนี้เผาได้จักมื้อเลยน้องรุ่นประมาณ2มื้อ2มื้อเออมื้อที่3อัดมื้อที่3ได้อัดอัดแล้วบัดนี้มื้อได้จังได๋มาขวดได้เป็นถ่านบัดนี้คงเฮาอันนั้นฮดน้ํามันได้แล้วก็มันเย็นจังออกได้โดยมันบ่เย็นก็มันสิเป็นไผออกก็บ่ได้น้องรุ่นเผาถ่านมาบัดนี้โดนแล้วบ่จักปีเลยประมาณ 2-3 เดือนนี่แหละเริ่มมีทาน 2-3 เดือนเนาะโดยช่วงนี้ขายดีบ่ทานนี่เนาะขายดีอยู่สอบเท่าไหร่ขายเป็นโลบ่ได้ขายเป็นสอบโอ้โลเท่าไหร่แล้วเนาะโลละ1,000 1,200นี่แหละแต่ว่าไอ้ก็เป็นแสดงว่าเป็นราคาอยู่เนาะทานเนาะโดยแต่เพิ่นก็เห็นเพิ่นเผาตลอดไปสิทุกคนเฮาเคยมาสัมภาษณ์เป็นจังแหน่งเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีทางเบาลาวสตูดิโอเพิ่นก็ได้มาช่วยเหลือเพิ่นน้องสุดก่อนน้องว่าจะได้รถทิพย์เนาะโดยความฝันเป็นจริงเพิ่นว่าสุดก่อนเพิ่นเห็นดาวตกเพิ่นอธิษฐานขอพรเพิ่นว่าคือนี่เซากึ่มถามว่าบ่ได้ฝันยังบ่ว่ะฝันจังได๋น้องรุ่นบ่ได้ฝันยังโดยอ่ะเบาลาวมาหรือยังส
บายดีคุณสบายดีบาวันสบายดีสบายดีเดินมากับทุกคนเด็ดๆสบายดีสบายดีชาวนาพ่อแม่พี่น้องมาตบาวันใหม่เนาะเบิ่งแน่ทุกคนมองเพิ่นเฮ็ดมาให้กำลังใจน้องรุ่นเนาะมื้อนี้เนาะบรรยากาศกะคึมๆเนาะทุกคนอ๋ออยู่นี้โอ้หมวกตักน้ำมันเป็นพลานหินทุกคนเป็นน้ำบ่อโอ้กิ่งลงไปในเช็ดแล้วขอบุญผู้เอาขอได้ขอบาวันอะไรอันซอยย่อซอยน้องไม่บาวันฮะไปหายบาวันเดี๋ยวไปสลายเอาบาวันหิวหิวให้สลายแทนไปเลยไปจับกล้องบาวันเนี่ยแมนบาวันเรามีน้ำใจได้ทุกคนได้เปิดซองใหม่ฝากติดตามพะนะให้สลายถือให้เออให้บาวันหิวไปหันเห็นบอกโอ้ยไปเอาซอยน้องรุ่นเอาไปฮดทานเนาะทุกคนเนาะบุ้งแน่ผมมีน้ำใจได้บาวันนี่เห็นไหมนี่เพื่อนฮากามานะครับไปครั้งแรกมานี่โดยสบายดีโดยสบายดีช่องไอ้เด้อเจ้เอ้ยโดยได้น้องหล่าไปช่องว่าช่องว่าวันใหม่แชนแนลไหมโอเคโอเคอ่ะถ้าน้องไปอันไปฮดตาวมันแล้วมันทั่วมือนี่มาแล้วมันแล้วเด้อมือนี่เด้อสบายดีอีกรอบหนึ่งทุกคนเขาก็เดี๋ยวมาเจอกับน้องรุ่นนะสบายดีรุ่นอีกรอบหนึ่งวันกี้นี่ครับไปใส่วันกี้นี่ไปเบิ่งน้องรุ่นเขาถ่ายโดยสวัสดีเฮาก็ได้จะเอาเงินเนาะจำนวน 2,000 บาทที่ว่าเซาบุญบ้านเฮาบ้านบ้านนาเนาะเพิ่นฝากมาผ่านเซากึ่มพอเซากึ่มได้มาถ่ายคลิปน้องรุ่นรอบก่อนกับเบาเราที่ว่ามาเมารถถีบเนาะน้องรุ่นไปไหนรถถีบยังใส่ดีอยู่บ่ใส่ได้ดีอยู่ได้ดีเมื่อคืนนี่เมื่อคืนบ่ได้ฝันดีบ่เกี่ยวกับว่าสิได้อีหยังบ่จังซี่นะบ่ได้ฝันบ่ได้ฝันเมื่อนี้น่ะตาสดใสเด้อทุกคนเพราะว่าเพิ่นกินเดี๋ยวเพิ่นไปยังเกาะไปตักน้ำไปตักน้ำเดี๋ยวบ่อเราเราสิพาไปเบิ่งน้องรุ่นน้องรุ่นเผาถ่านเนาะวิธีเฮ็ดถ่านแต่ว่าเมื่อนี้คือสิบ่ได้ขวัดแม่นบ่เพราะมันยังบ่แล้วเนาะโดยเมื่อนี้สิตักน้ำฮดบ่ได้ขวัดดอกเนาะทุกคนล่ะก็เฮาก็ดีใจกับน้องรุ่นที่มีผู้ใหญ่อยู่ทางฝั่งไทยเป็นผ่านทางเซาบุญเนาะเพิ่นฝากมาจำนวนเงิน 2,000 บาทที่เพิ่นเห็นบ่อเราลงคลิปหั่นแหละเฮาก็ดีใจน้องๆเฮาก็จะมอบเงินให้น้องเนาะจำนวนเงิน 2,000 บาทเนาะน้องรุ่นน้องรุ่นอวยพรให้เพิ่นเนาะอวยพรอยู่ในลูกอวยพรให้พระอาจารย์อยู่ดีมีแห้งจิตปวดจะได้เกี่ยวไข่อย่าให้มีเด้อขอให้ความสุขก้าวหน้าตลอดชีวิตเด้อขอให้อายุมียาวเด้อได้ให้แม่บอกก็ได้เนาะน้องรุ่นบอกให้เป็นแม่บอกก็ได้ให้แม่อวยพรให้เพิ่นได้อวยพรให้เพิ่นพระอาจารย์อยู่วัดอยู่ว่าให้อยู่ดีมีแห้งอยู่อยู่ผังไทยเด้อให้ตลอดปลอดภัยไอ้มันแห่งยืนแล้วอย่าเอ้ยโดยกับผ่านทางสบุญเนาะสบุญเป็นฝากมาจากแมงบ่จักชื่อจักเสียงนะก็เพิ่นก็ว่าบ่เป็นเนาะสกึ่มก็ว่าเป็นแมงก็บ่เป็นก็ขอบใจมาทางสบุญเนาะที่ขอบใจหลายๆแล้วล่ะก็เฮาก็จะมอบอ่ะน้องได้เงินแล้วสิไปเฮ็ดหยังบ่นี่สิเก็บเมียนเก็บเมียนหยังเนาะเมียนเอาไว้ยามความจำเป็นเด้อ๋อยามแบบเก็บไข่เนาะเก็บไข่ได้อุ่นแล้วเก็บไข่เวลาบ่มีเงินก็ต้องเปลี่ยนเงินเพื่อเอาแบบรักษาสุขภาพตัวเองนี่แม่ก็ท่านนี้ก็เป็นไข่เป็นหยังน้องรุ่นเป็นไข่เป็นไข่เศร้าเหรอบ่เป็นไอเป็นไอโดยโอ้เป็นไอคือว่าแล้วทุกคนมื้อนี้ก็อยู่นี่ก็ฝนตกแน่แดดออกแน่อากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะคือจังสภาพอากาศบ่ปกติทุกคนก็สิแบบเป็นไข้ง่ายนะต้องรักษาสุขภาพเนาะจังได๋ต่อเฮาสิไปต่อบ่นี่สิพาไปเบิ่งเผาถ่านหรือจังได๋ไปโฮสเตลไปโฮสเตลเนาะทุกคนน่ะก็ขอบใจทั้งผู้ใหญ่หลวงพ่อเนาะอยู่ขอบอกขอบใจหลายๆอยู่ทางประเทศไทยที่เพิ่นไทยอันนี้ดีมีอีต้นสงสารน้องเนาะแล้วก็เขาก็ดีใจกับน้องรุ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ลงออกก่อนก็คือมามอบรถถีบแล้วก็บ้านเพิ่นก็บ่ได้อยู่ใกล้เด้ทุกคนอยู่อีกเมืองหนึ่งของแขวงสะพานเขตหลายหนทางที่มากับบ่อยากเว้าก็คือแบบสมบุกสมบันน่ะนะก็คราวนี้แบบรอบหน้าบัวสิได้มาหรือบ่ได้มาเพราะว่ามันไกลเนาะในกะแล้วก็หับเงินกับสบุญแล้วแล้วก็เลยแบบอีต้นน้องก็เลยเอามาให้แน่กับอยากเอา
จะให้เพิ่นได้รับเงินแล้วที่ฝากมาเนาะทุกคนเนาะกับคลิปนี้เซากึ่มกับขอบใจทางซาบุญแล้วก็ทีมบ่าวลาวเนาะที่เพิ่นเป็นสะพานบุญแล้วก็เป็นผู้พามาตลอดจนเฮาคือสิบ่ได้มาพวกเฮาจื้อทางบ่ได้เฮาขับรถทางปฏิกายทางตลอดเฮาก็จะจบคลิปนี้ไปก่อนนะทุกคนเฮาจะพบกันอีกคลิปหน้าเนาะเฮาจะได้กล่าวคําว่าสบายดีจ้าสบายดีสบายดีน้องรุ่นสบายดี